แบบก็ต้องย้อนถามกลับว่าถ้าทำอะไรลงไปอ่ะให้มองเรื่องของการันตีเป็นสำคัญว่าทำลงไปแล้วอ่ะรีบไปรีบทำรีบมาเนี่ยมันได้ผล100%ไหมหรือมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์จะส่วนมากไม่วิทยาศาสตร์ไม่กล้าตอบหรอกก็จะ50-50ไว้ก่อนนั่นแหละสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การตัดสินใจแล้วเขาเรียกอะไรดีอ่ะคือไอ้คุยกันอ่ะมันไม่ได้โดนตัวกันนะหนูเข้าใจไหมพอคุยกันไม่ได้โดนตัวกันเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสียหายอ่ะแต่พอมันมีการต้องตัวกันมันมีการกินเข้าไปไม่ว่าจะกินทาฉีดอาบไอ้ของพวกเนี้ยมันมองไม่เห็นเหมือนกันกับพลังงานบริสุทธิ์ก็มองไม่เห็นแต่ผลจะได้ต่างกันก็คือความรู้สึกที่แตกต่างกับทีนี้บอกว่าวิทยาศาสตร์ก็ให้ความรู้สึกที่สบายเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปกดกับมันไปกระตุ้นเท่านั้นเองแต่ธรรมชาติพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยการกระตุ้นให้เกิดความสบายดันไม่มีกระบวนการของการกินทาฉีดอาบไงคะเพราะฉะนั้นน่ะจุดที่ล่อเป้าตอนนี้ที่มันน่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนมากที่สุดก็คือความกลัวกลัวตัวนี้แหละจะเป็นแรงถีบที่ทำอะไรก็ตามเนี่ยขาดการคิดกลับเพราะว่ามันจะมุ่งไปแต่ข้างหน้าเพราะเกิดจากความกลัวอันนี้ก็แทนความรู้สึกนะเพราะว่าในชีวิตจริงไททันแมนก็ผ่านช่วงของความกลัวเรื่องสุขภาพเนี่ยก็ค่อนข้างหลายซับหลายซ้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เหมือนคุยกับกระทบชิงเพื่อให้เหมือนคุยกับทนายอ่ะให้ทนายได้คุยกับเพื่อนว่าเขาเรียกถ้าเพื่อนหวังดีกับเพื่อนหรือเพื่อนรักกับเพื่อนจริงใจต่อกันจริงจังมันก็ไม่น่าคือเกรงว่าจะรำคาญน่ะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าฉะนั้นต้องติดต่อทนายติดต่อทนายหน้าหอก่อนนะครับก็และอย่างนึงอ่ะไตเติ้ลครับผู้ชายนะครับสุภาพสตรีเนี่ยก็มันก็ไม่เหมาะสมถ้าหากว่าสุภาพบุรุษจะเดินเกมนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเคสของเราที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยก็ถือว่ามันพ้นช่วงพายุไปนะครับตอนนี้ก็มีการเพื่อนเข้ามาแทนที่เนี่ยก็ถ้าให้โฟกัสกันมันก็ต้องทำอย่างเงี้ยไม่ปล่อยทิ้งหนีไม่ปล่อยหนีหายเพราะว่าหัวของกระดาษก็บอกอยู่แล้วอ่ะแบบประเมินพึงพอใจคือแบบสอบกลับตรวจทานกลับนะครับก็เนี่ยอยากให้แชร์เรื่องนี้ไว้บ้างกับเพื่อนเพราะว่าเมื่อเขาเลือกเราก็แสดงว่าเขาไว้ใจเราก็คือหนูนั่นแหละเขาไว้ใจหนูเขามองว่าหนูเนี่ยให้ความเขาเรียกคนสุขภาพไปเนี่ยมันเป็นความลับนะมันไม่ใช่การเปิดเผยได้นะเรื่องตัวคนเนี่ยตัวกายตัวใจตัวจิตเนี่ยเป็นความลับของคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ผมก็โฟกัสมากหน่อยนั่นแหละก็ฝากคุณเข้าไปลำเลียงความคิดแล้วก็แชร์กันด้วยนะครับพรุ่งนี้ถ้าหากว่าตรวจเสร็จอะไรเสร็จทำกิจกรรมอะไรเสร็จแล้วก็ที่นี่ก็ยินดีนะครับได้เดี๋ยวลองบอกเพื่อนให้ค่ะครับก็บอกเพื่อนให้หนูอ่ะแหละเพราะหนูฝากเพื่อนไว้ไงโอเคเนาะใช่ใช่ใช่นานานานี่กลับมายังบอกว่ายังงี่เง่าอยู่เลยพี่กลับมายังบอกว่าเอาน้ำลาดลาดหน้าเออก็นี่แหละคือเราเจอมุมกลับของแรงถีบที่มันถีบมาแต่ไกลมันก็เจอมุมกลับตัวมุมกลับเนี่ยครับจะเป็นตัวแชร์แรงถีบยิ่งยืนได้ไหวในฐานที่เนี่ยล้ำลาดหน้าแล้วยังไปได้ต่อเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะพอจุดสุดท้ายที่มันแชร์ระหว่างขามากับขาไปจนบาลานซ์เมื่อไหร่นะคุณเอ้ยนี่คือจุดที่ผมจะบอกว่าฟังให้ดีนะประสบการณ์ตรงมันจะสอน สอนตัวเราแล้วตัวปัญญาหรือเป็นแกนปัญญาตัวที่3มันจะโผล่ก็เรียกว่าตกผลึกพอตกผลึกเท่านั้นแหละหันกลับมาทีนั่งของล็อกคิกคักเลย
เฮ้ยได้อยู่แล้วได้ยังไงก็ได้เรามาจนถึงป่านนี้แล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วยังมีอยู่แค่นี้ยังไงพระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นเหมือนกันเราก็ต้องลืมตาขึ้นมาเพื่อรู้สึกตัวต่อไปนี่แหละเขาเรียกว่าถ้าพูดถึงก็คือความรู้สึกของชีวิตจริงที่เกิดจากการได้ใช้ชีวิตในเชิงบวกและในเชิงลบในเวลาเดียวกันเมื่อกี้ยังนั่งดีๆอยู่เลยยังรู้สึกดีอ้าวมาทีอ้าวลบอีกแล้วอะไรนิดๆ นึงอะไรเงี้ยลูกพูดอะไรนิดนึงเฮ้ยแบบเฮ้ยว้าอะไรเงี้ยครับก็ได้โอเคเดี๋ยวค่ะไปจ้าขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เป็นการสอบถามนะครับเรื่องราวของสุขภาพที่เข้ามาใช้บริการพลังงานบริสุทธิ์นะครับ1คนรอดคนเราเวลาเจอพายุนะฮะโหมกระหน่ำก็มันมืดไปหมดนะครับมองไปทางซ้ายทางขวาหน้าหลังก็มันไปต่อไม่ได้นะครับนอกจากว่าจะมีมือที่ชี้ช่องให้ออกนะฮะหรือฉุดกระชากมีมือมาดึงออกเคสเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นคุณแม่นะครับลูกสองนะครับที่เข้ามาโดยผ่านการแนะนำจากอาม่านะครับของตระกูลเลยนะครับเนี่ยผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะอาม่าก็ไม่ได้ทิ้งหนีหายหรือไม่ได้สนใจลูกหลานนะครับก็ถ้าอาม่าไม่แนะนำมาก็เจ้าตัวที่เจ้าของเสียงเมื่อสักครู่ก็คงจะหาช่องทางอื่นในการหาทางออกให้กับตัวเองนะครับสุดท้ายก็เดินทางมาพบกับลุงหงอกแล้วก็แลกเปลี่ยนหรือแชร์ทัศนคติไปนะครับพร้อมกันนั้นก็สัมผัสตรงให้แชร์ความรู้สึกกับพลังงานโดยสุดนะครับเน้นย้ำนะครับว่าเวลาเล่าให้ฟังครับว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่ให้ตีความเป็นนามไปเลยนะครับเป็นความรู้สึกไปเลยส่วนเป็นรูปก็คือลุงหงอกนะครับหงอกก็แชร์ผ่านตัวผ่านเสียงออกมาเป็นภาษาในเสียงมีพลังงานบริสุทธิ์เห็นไหมฮะเนี่ยสัมผัสตัวเนี่ยสัมผัสตัวมันก็เมื่อกี้บอกสัมผัสนามสัมผัสผ่านเสียงกับสัมผัสผ่านรูปนะฮะนี่ก็คือล่าสุดที่ลุงถามกับท่านพระมหาชัยชุมพลวันที่บรรยายธรรมก็เรียกผัสสะกับโผกทัพพระนะครับตัวคำตอบคือความรู้สึกคือเดียวกันแต่สัมผัสต่างกันก็คือสัมผัสรูปกับสัมผัสนามนะครับนี่เป็นความเข้าใจของผมนะฮะซึ่งผมก็ไม่ได้จำภาษาว่าคำไหนคือโผฏฐัพพะกับคำไหนคือผัสสะนะครับแต่ว่าสัมผัสนามก็คือมันเป็นนามก็คือเสียงกับสัมผัสรูปก็สัมผัสรูปก็คือสัมผัสตรงสัมผัสตัวนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นระบบประสาทที่สืบเนื่องความรู้สึกเนี่ยฮะก็จะมีหลักๆอยู่2ตัวนี้ซึ่งอีก3ตัวนี้ก็ต้องไปคิดต่อนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังใหม่สรุปรวมความก็คือเจ้าของเสียงก็คือผ่านพ้นวิกฤตในช่วงของพายุมรสุมชีวิตนะครับแล้วก็ฟ้าหลังฝนไปทีนี้ก็ต้องไปใช้ชีวิตต่อแล้วว่าเรียกความทุกข์มันเป็นความทุกข์มันเป็นความถี่สูงมันเป็นช่วงสั้นเฮ้ยไม่ใช่ความทุกข์แหมจะเปรียบเทียบได้ความถี่สูงคนสั้นได้ครับแต่มันนานนะลุงความสุขเดี๋ยวนะคือเวลาเจอความทุกข์โหมันจะตายได้เลยนี่วันนั้นก็ผ
ผ่านพ้นไปครับคำว่าวันนั้นก็มันไม่ใช่เรานะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือว่าเคยเป็นเราเมื่อสมัยก่อนตอนที่เราเคยเจอนะครับคนไม่เคยเจอความทุกข์ถึงขนาดว่าบ้านแตกนะครับคำว่าบ้านแตกนี่คือเจ้าของเสียงนี่บ้านแตกนะครับครอบครัวแตกนะครับแตกออกเป็นเสียงเลยนะครับดีที่ว่านะครับดีอยู่2ประการก็คือความเป็นสถานภาพก็คือฐานด้านการเงินไม่ได้แตกไปด้วยนะครับก็ยังล้มบนฟูกแล้วก็ยังได้ความเป็นบรรพบุรุษที่สนใจใส่ใจลูกหลานนะครับว่าถามว่าวัยรุ่นอย่างเจ้าของเสียงเนี่ยก็คือวัยทำงานใครก็จะไปรู้จักลุงหงอกนะมันจะมีเพื่อนรุ่นหัวหงอกได้ยังไงนะฮะแล้วก็ชีวิตจริงก็ทำงานแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกอยู่2คนพอเลี้ยงลูก2คนลูกก็เล็กไม่ใช่ลูกโตถ้าลูกโตมันก็ว่าไปอย่างลูกเล็กมันก็ต้องสนใจใส่ใจคือกำลังจะบอกว่าจะเอาเวลาที่ไหนวัยทำงานนะฮะดีก็เป็นงานของครอบครัวคืองานในบ้านไม่ใช่ออกไปทำนอกบ้านเนี่ยฮะชีวิตมันเร่งรีบมันเร้ามันบีบมันรัดนะครับไอ้ตัวเนี้ยนะฮะทำให้เขาเรียกเป็นตัวที่ทำให้มีผลต่อสุขภาพทีนี้มันก็พูดง่ายเนาะว่ามีผลต่อสุขภาพเพราะมันต้องใช้ชีวิตแต่จะบอกว่านี่แหละครับเป็นคำว่า abnormal ที่ลุงพูดอยู่เสมอเนี่ยครับว่าเรามองว่ามันเป็นความคุ้นชินเคยชินจากสิ่งที่เราสัมผัสตรงภายนอกทั้งหมดเลยเห็นไหมฮะคุ้นชินเคยชินแม้กระทั่งว่ารู้ได้อย่างเดียวก็คือหรือรู้ไม่ได้ด้วยจำแนกก็ไม่ได้เลยระหว่างดีกับชั่วนะครับดีกับไม่ดีเพราะว่าดีกับไม่ดีส่วนใหญ่แล้วอันไหนเชื่อก็บอกว่าดีอันไหนไม่เชื่อก็บอกว่าไม่ดีซะซี่มันก็ผิดธรรมชาติเนี่ยจำแนกธรรมชาติจากภายจากการสัมผัสนอกเนี่ยฮะก็ยากที่จะจำแนกทีนี้หนักๆข้ามันเป็นความคุ้นชินเคยชินก็คือแยกไม่ออกเลยเห็นไหมฮะแต่พอเป็นภายในอีกอะยิ่งโคตรยากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถึงมีผมถึงนำเสนอเคสนะครับเคสของช่วงวัยที่เป็นประเด็นแล้วก็ให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตนะครับจะต้องมาเรียนรู้รับรู้เรื่องราวของพลังงานบริสุทธิ์นะครับผ่านสองมือเปล่านะครับนี่ก็กลายเป็นว่าขายของหรือเปล่าก็ไม่ได้ขายนะครับแต่ว่าใครก็ตามที่ไม่มีความทุกข์หรือยังไม่เจอทุกข์ก็อย่าคิดว่าไม่มีไม่เจอนะครับเดี๋ยวก็สักวันเนี่ยก็จะรู้เองนะครับเพราะฉะนั้นคิดในเชิงของการเอาตัวรอดเนี่ยถามว่าจะป้องกันหรือจะแก้ไขท่านก็เลือกเอานะครับถ้าแก้ไขก็รอให้ปัญหามันเกิดแล้วก็ค่อยแก้ส่วนจะป้องกันก็หาทางวิธีการผมก็แค่นำเสนอเรื่องราวชีวิตจริงของเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่ก็ผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปแล้วแล้วก็เจอกับฟ้าหลังฝนนะฮะแล้วก็ไปดำเนินชีวิตต่อมันก็จะไปเจอเรื่องอื่นต่อเห็นไหมฮะเขาบอกว่าความทุกข์ความถี่สั้นความถี่สูงช่วงสั้นเนี่ยฮะมันทุกข์แสนสาหัสนะฮะแต่พอมันผ่านทุกข์แสนสาหัสไปมันก็ไปอีกกองทุกข์นึงเห็นไหมฮะมันไม่จบนะครับมันก็ไม่จบเสร็จปุ๊บเจ้าของเสียงนะครับก็นำเรื่องที่ตัวเองฟ้าหลังฝนเนี่ยไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็มีปัญหาสุขภาพมี4บริษัทนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงเก่งด้วยนะครับ4บริษัทผู้หญิงเก่งบริหารได้ทั้งหมดการเงินก็คือไม่มีปัญหาเหมือนกันเลยนะฮะจากคนละประเด็นก็ตาหาเขาเรียกตาดับไปข้างนึงคิดดูดิท่านใช้มาทั้งชีวิตท่านนี่ไงความคุ้นชินเคยชินเห็นไหมฮะไม่มีความกรอบความคิดในเรื่องของสุขภาพในเชิงของธรรมชาติท่านก็ไม่รู้ธรรมชาติตัวท่านพอถึงหนักๆเข้าท่านก็คุ้นชินเคยชินแต่การใช้วิทยาศาสตร์เพราะวิทยาศาสตร์มันตอบโจทย์เพราะว่ามันต้องการเร็วด่วนได้ด่วนเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไงเห็นไหมฮะกว่าธรรมชาติเราจะโตมาอายุที่เท่าไหร่แล้วมีบริษัทมีลูกมีหลานนู่นนี่กว่ามันจะสะสมเห็นไหมฮะอยู่มันดับไปข้างนึงมันติดดับผมก็ถ้าเป็นผมก็ตกใจแหละตกใจเสร็จปุ๊บผมก็กลัวอะไรทีนี้เนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของเสียงเขาก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับ นะครับไม่ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยฮะเห็นไหมครับว่าเขาเรียกจะมีไม่มีเนี่ยมีไม่มีมีอะไรอ่ะมีคนสัตว์สิ่งของ
ไม่มีคนสัตว์สิ่งของทุกข์ด้วยกันหมดทั้งสิ้นครับผมก็สนับสนุนให้พาทางเส้นทางที่3นะฮะที่ลุงหมอบอกว่าเป็นทางออกคือเจอไม่เจอไม่สนนะให้รู้ไว้หน่อยเรื่องตัวเรานะครับแล้วเรื่องตัวเราที่รู้เนี่ยก็ไม่ได้แบกไม่ได้หาไม่ได้กินไม่ได้ทาไม่ได้ฉีดไม่ได้อาบนะครับใช้เวลาในแต่ละวัน2ทุ่มจะฟังย้อนหลังหรือจะฟังสดหรือจะอะไรก็ตามมันคือทำให้ทำอะไรไม่ให้แชร์ทัศนคติครับเพราะว่าอะไรเพราะพลังงานบริสุทธิ์ของตัวของช่วงวัยเนี่ยมันยังทำงานได้ดีอยู่ในตอนเริ่มต้นแต่ทางหลังมาอย่างวันนี้มีเคสโหยวัยรุ่นครับเป็นน้องผมเลยอายุเท่าไหร่เองปวดหลังครับพอปวดหลังเนี่ยมันก็ไม่ได้ปวดแบบหนักมากนะฮะก็ถ้าปวดหนักมากก็ไปหาเขาเขาก็บอกเป็นกระดูกเส้นประสาทไปตามสูตร1ชื่อโรค2เคมี3ตัดทิ้งเห็นไหมฮะว่ายังไม่ทันได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เลยอ่ะเกิดมาหน่อยก็ปวดหลังแล้วฮะแล้วปวดแบบรำคาญด้วยนะคนเราถ้ามันรำคาญไม่สบายตัวเหมือนจมูกตันอ่ะเหมือนร้อนร้อนหนาวหนาวมันก็ทำอะไรลำบากก็เป็นเคสที่ติดตามคุณแม่เข้ามาแล้วก็ตอนแรกก็ว่าจะไปเดินห้างแล้วก็ทิ้งคุณแม่ไว้แต่คุณแม่บอกไม่ต้องไปเพราะว่า เนื่องจากว่าอะไรไหมฮะเมื่อกี้ผมเล่าในกรณีของเจ้าของเสียงนะฮะก็อาม่าดีว่าอาม่ารู้จักกับพลังงานบริสุทธิ์และอาม่ารู้จักพลังงานบริสุทธิ์เป็นตระกูลเลยนั่นน่ะคำว่าพลังงานบริสุทธิ์ก็คือมีสายมีสัมพันธ์มีความเป็นตระกูลของพลังงานบริสุทธิ์มีสปีชีส์อยู่นะครับอันนี้ท่านค่อยผมไม่แปลความขยายมากนะฮะคืออาม่ารู้จักต้นทางต้นสายของพลังงานบริสุทธิ์เลยนะครับในความเป็นมนุษย์นะครับพูดเรื่องมนุษย์เดี๋ยวก็หาว่าพูดเรื่องอะไรอื่นอีกใช่ไหมฮะก็เอาเป็นว่าคนที่รู้จักลุงหงอกหรือว่ารู้จักอาม่าหรืออาม่าฟังหรือว่าใครต่างก็จะเข้าใจนะครับคนอื่นๆที่ยังไม่เข้าใจก็รับฟังไว้ก่อนนะครับว่าผมก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเจ้าของเสียงคือวัยทำงานก็ถึงบอกสรุปคือจะไปรู้จักลุงหงอกได้ยังไงจะไปรู้จักได้ยังไงพลังงานบริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตมันจะไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคนหัวงอกมันไม่มีหรอกครับดีว่าอาม่ารู้จักลุงงอกและใช้บริการหรือได้รับผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงเจ้าของเสียงไม่ใช่ขี้เหร่นะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับอาม่าพาจูงมาเลยครับนี่แล้วมากองให้นั่งงองแงร้องไห้เลยนะครับเวลาพายุมันเข้าเนี่ยนะฮะมันมืด8ด้านนะครับจะพาไปไหนอาม่าก็ไม่พาไปเพราะว่าอะไรคือคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องมองแล้วนะครับว่ามันปลอดภัยไหมช่วยได้ไหมคือเขาตัดสินมาครบรอบด้านแล้วอะอยู่อาม่าก็มาวางแหมไว้ที่พนังก้าวนะผมก็ถามวันนั้นก็มาเจอลุงหงอกแล้วผมก็ธรรมดานะมาถึงก็ต้องเจอลุงหงอกอยู่หน้าประตูเจอไทเทิลแมนอยู่ในประตูนะฮะก็รอคอยช่วงเที่ยงเจ้าของเสียงก็พูดนิดๆหน่อยๆก็จะร้องแล้วอ่ะโอ้โหยังไงฮะเนี่ยครับคนไม่เคยท้องเสียไม่เคยขี้แตกเนี่ยก็จะไม่รู้นะว่าการขี้แตกเนี่ยมันขี้แตกเนี่ยมันทั้งปวดท้องนะฮะแล้วก็ผมเคยนะฮะตอนเด็กสมัยเด็กจะถึงรั้วบ้านอยู่แล้วอ่ะโอ้ยเวลามันจะท้องเสียเนี่ยคนท้องเสียนะฮะไม่เหมือนกับพอปวดท้องอึทั่วไปนั่นน่ะคือความทุกข์นะฮะทุกข์จากการปวดท้องเสร็จปุ๊บมันก็ปั่นทั้งเดินไม่ออกนะครับยิ่งไม่ออกก็ต้องยิ่งเดินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะไปขี้อยู่กลางถนนได้ยังไงอะเกะกะแล้วกางเกงหมดเห็นมั้ยเหมือนกันคนไม่เคยเจอความทุกข์ก็ไม่รู้นะครับว่าความทุกข์อย่างแสนสาหัสเป็นยังไงเกิดจากเขาเรียกของอยู่ของกินของใช้ของอยู่ของกินของใช้ก็ยังเป็นของใช่ไหมฮะนี่มันเกิดจากมนุษย์นะครับเกิดจากของเขาเรียกคนรักนะครับคนรักอันเป็นที่รักนี่เจ้าของเสียงเขาก็ฟังอยู่ตอนนี้คนรักอันเป็นที่รักมาจากไปทีนี้มันก็มีอยู่2อย่างจากเป็นกับจากตายไอ้แสนสาหัสคือจากเป็นครับไอ้จากตายมันแล้วไปเลยครับ
แต่ไอ้จากเป็นเนี่ยมันสุดจะทรมานโดยเฉพาะจากเป็นจากการหมดรักไร้รักไม่รักทีนี้หมดรักไร้รักไม่รักมันยังพอไหมว่าดันไม่หรือดันไปมีรักใหม่โอ้โหนี่ผมมาเล่าเนี่ยน้องเจ้าของเสียงเนี่ยอนุญาตแล้วนะครับไม่ใช่มาอยู่มาเล่าเรื่องชาวบ้านให้ฟังไม่มีเจตนาเพราะว่าก็ไม่ได้พูดถึงบุคคลไม่ได้ขยายความผมหยิบประเด็นนะครับมาใช้นะครับหยิบประเด็นเพราะฉะนั้นมาที่พระนั่งเก้าเนี่ยเหมือนว่าจะเผยแพร่เนี่ยจะเอาเข้าจริงๆเรื่องไหนที่สลับซับซ้อนสูงเนี่ยก็จะจำกัดพื้นที่ของข้อมูลชุดข้อมูลให้อยู่ในความเป็นเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่ว่าจะถ่ายแล้วก็มาสร้างมูลค่าให้กับสถานที่แล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเพื่อขายเรื่องราวให้กับสาธารณชนก็ไม่ใช่นะครับก็ให้ความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับที่ใช้ชีวิตทั้งในที่มืดในที่แจ้งนะครับอะไรได้ไม่ได้นี่ก็ดูกันเป็นกรณีเป็นเคส by เคสนะครับนะฮะเสร็จกลับมาเจ้าของเสียงจะทำยังไงอ่ะจากก็เป็นคนรักไม่รักดันไปรักคนอื่นอย่างเงี้ยไอ้ไม่รักไปรักคนอื่นมันก็เจ็บใจเจ็บปวดทั้งทรมานทั้งกายทั้งใจดันฟังให้ดีมีโซ่คล้องใจอีก2หน่อคิดดูดิโอ้คิดดูนะครับผมว่านะฮะว่าความรู้สึกของความเป็นแม่เนี่ยโหผมโตมาล่าสุดอ่ะผมอกหักมาตอนอายุ ถ้าผมไม่อกหักสุดขีดผมจะไม่รู้เลยนะครับว่ารักแท้คืออะไรรักแท้สมัยก่อนโอ้ตามหากันจริงเลยตามหนังสือตาม YouTube ตามโอ้เยอะแยะไปหมดแล้วจะพรรณนาแต่สำหรับผมนะฮะรักแม่รักแท้คือรักของแม่นี่เองครับรักของอาม่าน่ะนะที่รักหลานน่ะรักลูกหลานในตระกูลน่ะโอ้โหอาม่าได้รับประสิทธิภาพจากสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีตัวตนและสัมผัสไม่ได้ถามว่าอาม่าเอาอะไรไปบอกหลานลูกหลานนะครับก็เอาความรู้สึกของความเป็นจริงของอาม่าเนี่ยบอกแล้วก็ลากไม่ได้ลากหรอกก็เอามานั่งฟังนะครับมาไม่รู้แหละจะช่วยยังไงลุงหงอกจะช่วยก็ไม่รู้แหละแต่เข้ามาในก็เรียกนึกถึงแต่บ้านมาแล้วนึกมาแต่ไกลแล้วว่ามีคนเดียวเท่านั้นในโลกใบนี้ที่จะช่วยคนในตระกูลได้เพราะว่าอะไรเพราะเจ้าของเสียงอยู่ในบ้านก็ร้องไห้หันฝาก็ร้องหันหน้าก็ร้องนู่นก็ร้องนี่ก็ร้องลองเป็นลูกหลานท่านหรือตัวท่านร้องไห้เนี่ยแล้วมันทำอะไรไม่ได้เนี่ยคนไม่รู้เคยเนี่ยมันจะไม่เข้าใจใช่ไหมเจ้าของเสียงที่ฟังอยู่เนี่ยพูดเหมือนเห็นภาพเหมือนไปนั่งอยู่ด้วยทุกวันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะวันนั้นน่ะความถี่สั้นช่วงสั้นความถี่สูงนะฮะโหจะขาดใจตายอ่ะวันนั้นน่ะมันหันไปทางซ้ายทางขวามันก็ช่วยไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะมันเป็นในใจมันอยู่ในตัวน่ะมันจะหยิบยังไงแล้วเจ็บใจอ่ะไม่เหมือนเท่าเจ็บตัวนะปวดตัวปวดกายเนี่ยมันไม่เท่าไหร่ครับแต่เจ็บใจโอ้โหแล้วช่วงวัยด้วยก็อาม่าก็จับมาทิ้งไปเลยนั่งให้ทิ้งหรือนั่งตรงเนี้ยคือทิ้งไว้ก็คือไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็เข้าสู่อาณาเขตของพระนั่งเกล้านะครับลุงหงอกก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงนะครับมีแต่หมาเห่าไททันแมนเนี่ยเห่าไปเรื่อยเห่าไล่ไปเรื่อย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 เห่าไล่อะไรครับจะบอกว่าอะไรดีห้ามเลือดไล่ปรับนะครับไล่ปรับไปเรื่อยนะครับค่อยไล่ไปทีละจุดปรับไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยของแบบนี้ไม่ต้องแก้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงมันเรื่องจริงอย่าไม่ต้องไปคิดเรื่องแก้เพราะมันของจริงมันเกิดขึ้นไปแล้วก็แค่ปรับให้เกิดความรู้สึกจนไปนำไปสู่ความเข้าใจในที่สุดนะฮะจะเข้าใจมากเข้าใจน้อยหรือเข้าใจอย่างไรก็ตามเป็นเพียงแค่1%ก็มีผลที่นี่1%นี้มันมีผลได้ยังไง1%นี้
บังเอิญว่าอาณาเขตแห่งนี้ผมก็ต้องพูดผมพูดเรื่องกฎนะครับเอาผมไปฆ่าที่ไหนผมก็จะบอกเรื่องนี้นะเรื่องกฎเพราะว่าผมรู้สึกว่ากฎนี้เอาไปผมพูดเลยอะ LPE พลังงานบริสุทธิ์ถ้าเจอลุงหงอกจะพูดแค่ PE ครับเจอไททันแมนลุงไททันแมนจะบอกว่า LPE ก็พูดเรื่องกฎครับล่ากฎเลยไม่มีอะไรที่จะโอ้โลมปฏิโลมเหมือนตลาดสดตลาดแห้งอันนี้ก็ไม่ได้แขวะตลาดสดตลาดแห้งนะครับแต่ตลาดสดตลาดแห้งเนี่ยปรุงใจซะมากกว่าเพราะเจ้าตัวเองเจ้าของเสียงเองเนี่ยก็มีตำราอยู่เล่มนึงแล้วแหละที่สนับสนุนความหรือซอฟอารมณ์ความรู้สึกแต่ว่ามันไม่ได้อ่ะมันจะกินหนังสือทั้งเล่มใช่ไหมไอ้หนังสือคติหนังสือตำราที่ตลาดสดตลาดแห้งเขียนหรือว่าเทปเสียงเนี่ยที่จะพาให้เกิดกระบวนการของการมีทางออกนะครับมันไม่ออกนะครับมันไม่มีการที่มีปัญหาแล้วก็จะมามันไม่ได้ง่ายกันแล้วกันนะไม่มีภาษาเนี่ยมันไม่มีภาษาที่จะถ้าท่านจับอากาศได้ค่อยว่ากันเอาเรื่องน่ะได้กำลังบอกว่าอะไรก็มันจับได้ที่ไหนล่ะความรู้สึกแล้วเหวี่ยงออกจากตัวน่ะมันไม่ได้แล้วคนมันมีทุกข์อยู่นะฮะมันจะไปมองตัวเองออกได้ไงก็ที่เนี่ยคือความคุ้นชินเคยชินที่ลุงบอกว่า abnormal เนี่ยนะฮะคือเราคุ้นชินเคยชินจนเรามองว่ามันคือปกติปกติคืออะไรรู้ไหมฮะปกติคือของจริงเลยนะแล้วก็เป็นภาษาด้วยปกติคือตรงกลางระหว่างต้องกลางระหว่างอะไรดีจะยกตัวอย่างแบบเห็นภาพชัดแล้วก็ไม่ต้องโอเวอร์ของความรู้สึกนะฮะปกติเหรอปกติเดี๋ยวเอาภาษาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะอธิบายเดี๋ยวหาทางอธิบายก็คือความเป็นปกตินั้นต้องอยู่ในสภาวะของโลกุตตรธรรมครับนี่ไปนู่นเลยเห็นไหมนั่นน่ะคือปกติสภาวะของมนุษย์ที่เป็นอรหันต์นู่นน่ะนั่นน่ะปกติก็คือค่าคงที่นะครับปกติไอ้เรามันไม่ปกติหรอกของเรามันเป็นปกติที่มันไม่คงที่ไงเมื่อปกติไม่คงที่เราก็คิดว่าหรือเรารู้สึกว่าหรือเราแยกไม่ได้ว่ามันจะไม่คงที่ได้ยังไงอ่ะก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยก็มันใช่ไหมล่ะเจ้าของเสียงว่าเมื่อวานนี้คุณยังเจอสามีคุณอยู่เลยอ่ะ เห็นไหมมันเจอทุกวันกินนอนทุกวันใช้ชีวิตทุกวันอยู่ๆอ้าวดันไปนอนกับคนอื่นเงี้ยแล้วมารู้ทีหลังด้วยนะเนี่ยย้ำนะครับว่าเจ้าของเสียงให้อนุญาตนะฮะแหมแล้วเขาก็ไม่ได้เล่าละเอียดขนาดนี้หรอกแต่ว่าภาพมันออกมาเป็นแบบนั้นนะฮะก็เล่ากันได้ประมาณเนี้ยทุกขนาดไหนฮะนอนเคยนอนกอดหรือกิจกรรมตลอด24ชั่วโมงอยู่ๆมันหายวับคาตาแล้วไม่ได้จากตายอ่ะเนี่ยฟังไว้นะฮะว่ามันไม่เกิดกับเราก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเกิดแล้วก็แล้วไปจะเสริมก็เสริมมาแต่ถ้าเกิดแล้วมันแล้วไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าใจหรือเปล่าอ่ะผมก็ไม่ได้เข้าใจนะแต่เล่าให้ฟังว่าตั้งข้อสังเกตหรือเขาเรียกอะไรนะเล่าสถานการณ์ของคนที่มาแชร์ประสบการณ์กับพลังงานบริสุทธิ์แล้วก็เล่าต่อออกมาว่ามันเป็นประการนี้เพราะฉะนั้นการที่ถอดความหรือเผยแพร่เรื่องราวของกรณีของความไม่คงที่ที่เราคิดว่ามันปกติเนี่ยครับให้มันแพร่หลายออกไปเราจะได้จำแนกได้ว่าอ๋อเวลาลุงหอบอกว่ามนุษย์แอบนอร์มอลมนุษย์ไม่มีหัวใจเนี่ยนะครับไม่มีความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงจุดนั้นนะฮะมันไม่ได้เข้าใจง่ายนะครับมันไม่มีหัวใจมันไม่ใช่วางเฉยไม่ใช่เย็นชาไม่ใช่ถ้วยกาแฟที่เย็นแล้วมาร้อนแล้วมาเย็นนะครับไม่ใช่นะฮะเสร็จสับเจ้าของเสียงก็ณวันนี้ก็ผ่านช่วงมรสุมแต่ก็เขาเรียกยังหวนได้บ้างมันก็
ไม่ใช่วันนั้นก็แล้วกันนะเออวันนั้นนี่โอ้โหแทบจะก็เรียกสิ้นใจประดาคราบน้ำตานะฮะมันไม่ได้เสียทรัพย์ไงสิ้นเนื้อประดาตัวนี่คือเสียทรัพย์แล้วนี่เสียคนนั้นเป็นที่รักมันเชื่อเฉือนใจมันบาดใจทุกวันนี้ก็ยังเป็นภาพหลอนแต่หลอนนิดๆหลอนให้มาแบบสะกิดก็ถือว่าเป็นอะไรเป็นช่วงยาวความถี่ต่ำเห็นไหมเมื่อกี้ช่วงสั้นความถี่สูงนี่ช่วงยาวความถี่ต่ำเห็นไหมครับเนี่ยคำว่าเนี่ยคืออะไรทั้งสองช่วงก็ไม่คงที่ทั้งคู่จะคิดถึงมากร้องเจ็บมากร้องเจ็บมากเหมือนคิดถึงน้อยก็ยังร้องเจ็บน้อยอยู่ก็ยังเจ็บอยู่เห็นไหมครับนี่คือประเด็นของช่วงวัยทำงานวัยรุ่นยิ่งกว่านี้นะข้าเราตายไปนานนั่นดีนะมีลูกแล้วก็มีอาม่านะไม่งั้นนะไม่รู้ไปอยู่ไหนอะไรเนี้ยนะครับเอาล่ะเสร็จสับก็เธอก็ผ่านช่วงมรสุมแล้วก็พายุร้ายนะครับโดยสองมือเปล่าโดยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบเออเอางี้แล้วถ้าไปหาใครที่มันมีหลักวิชาไปหาพ่อมดไปหาร่างทรงนี่ไม่ได้ตำหนิร่างทรงหรือไม่ตำหนิใครนะครับแต่ว่ารูปแบบวิธีการในการเยียวยาหรือว่าที่จะก็เขาเรียกอะไรหาทางออกให้อ่ะล่าสุดได้ดูไหมล่ะข่าวอ่ะมีเคราะห์นะแล้วก็ไปที่นักบวชนักบวชทำอะไรเห็นไหมฮะไปสะเดาะเคราะห์บอกมีเคราะห์เห็นไหมเนี่ยไอ้คำพวกเนี้ยดีนะไม่ไปเจออ้าวถ้าไปหาร่างก็ไปรับขันอีกอ่ะอ้าว 6,000 9,000 จะฟรีก็ตามแต่ก็ต้องทำขันนะอ้าวขัน15ขัน16ขันเทพขันพรหมแล้วก็ไปมีองค์อีกคือก็จะบอกว่ายิ่งแก้ยิ่งผูกเอายิ่งบานปลายไปหาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็กำหนดชื่อโรคให้เคมีอีกบังคับให้หลับอีกนี่บุดเป๊ะลุงบอกเลยนะครับจำลุงเขาต้องบังคับให้หลับเพราะอะไรเพราะเคมีเป็นสารเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายมันคือมันมีฤทธิ์ในการกดประสาทกับกระตุ้นประสาทก็มีอยู่แค่นี้ทั้งกดและกระตุ้นก็ฝืนหรือผิดธรรมชาติเห็นไหมครับก็แสดงว่ายิ่งไปฟังให้ดีนะฮะการแก้มีอะไรอีกที่ยังไม่ได้กล่าวอ้างมาเอาไปไหนไงให้ไปไหนอีกอ่ะท่านบอกมาดิว่าในชีวิตจริงเราไปไหนกันบ้างเวลาเราไปหาสิ่งที่มองไม่เห็นไม่มีตัวตนในการช่วยหรือสิ่งที่มีตัวตนในการช่วยที่ทำให้เราพ้นความทุกข์หมอดูไหมไปดูไพ่ไหมดูไพ่ดูหมอดูหมอไปทำอะไรอีกปล่อยปลาปล่อยนกนอนลงศพจะทำอะไรอีกเนี่ยการทำอะไรอีกเรียกยิ่งทำยิ่งผูกยิ่งเสียยิ่งหายเพราะอะไรเสียก็เสียเงินนะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็เป็นอาชีพเรื่องนี้ต้องขอให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเป็นที่ออกจากตัวไปเป็นอาชีพเป็นอาชีพเป็นค้าขายหมดนะครับกฎของมันคือการแลกเปลี่ยนมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วทีนี้ไอ้การแลกเปลี่ยนมันมีไหมล่ะที่ให้อย่างเดียวไม่ร้องขอคือจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้กับต้องให้เสมอคือต้องแลกเปลี่ยนตลอดเนี่ยโลกเป็นอย่างนั้นนะฮะโลกต้องแลกเปลี่ยนตลอดมันก็คือค้าขายมันก็คืออาชีพกิจกรรมใดๆก็ตามมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเป็นสำคัญขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขนั้นมันจะกำหนดมาตรฐานของการแลกเปลี่ยนนั้นที่เท่าไหร่เห็นไหมฮะเนี่ยพูดเป็นประเด็นทั้งนั้นเลยนะครับหรือมีไหมที่ไหนที่ไม่สนอ่ะไม่แลกมีก็ให้ไม่มีก็แล้วไปเอ้ยมีก็รับไม่มีก็แล้วไปแล้วไม่ได้สนจริงด้วยนะจะทางตรงทางอ้อมนะครับก็ประมาณนี้ไปเอาละตัดกลับมาถามว่าถ้าจะแก้มนุษย์เนี่ยหรือหาทางออกให้กับมนุษย์เนี่ยถ้าแก้เรื่องนอกตัวเนี่ยหรือไปแก้ที่เขาพากันทำเรื่องนอกคือขีดเส้นแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ยกตัวอย่างมากแล้วเพราะว่าเอาจุดตัดเลยยิ่งแก้ยิ่งผูกหรือเปล่ายิ่งทำอ่ะยิ่งไปทำอะไรก็ตามอ่ะยิ่งผูกอะไรผูกให้สับสนโอลหม่านเข้าไปอีก
ไปผูกกับวิทยาศาสตร์ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกเรื่องความนึกคิดแล้วก็กำหนดโรคไปเรื่องของอะไรของความเชื่อในแต่ละความเชื่อที่ไปก็ไปผูกความเชื่อไปผูกความคิดเข้าไปอีกแล้วก็ใช้เงินใช้ทองอีกเห็นไหมฮะไปเจอกับเพศตรงข้ามหรือสัตว์ตัวผู้ไปกันใหญ่อีกเห็นไหมครับเพราะว่าอะไรก็เรียกลูกหมาตกน้ำเนี่ยลูกนกตกน้ำมาเนี่ยครับมันโอ้โหมันหวานเลยอ่ะใช่ไหมพอหวานเสร็จปุ๊บก็ไม่ทันเกมเพราะอะไรไม่ทันระวังตัวเพราะอะไรต้องการของหรือคนรักกลับมาหลังๆมาเห็นไหมครับว่าคนรักกลับมาต้องแลกด้วยการมีจุดๆๆเห็นไหมครับมีไหมถ้าไม่มีก็แล้วไปและหรืออย่าให้เกิดขึ้นกับเราเห็นไหมครับว่าเนี่ยไอ้คำว่าเนี่ยคำว่าอะไรเขามีเจ้าของสิเขามีอาม่ากำกับไงคนที่เกิดก่อนมาเขาก็รู้ว่าอะไรขาวอะไรดำอะไรยาวอะไรสั้นสัตว์ตัวผู้เป็นยังไงสัตว์ตัวเมียเป็นยังไงอะไรคือตรงกลางระหว่างซ้ายกับขวาเนี่ยเห็นไหมฮะก็ล้วนแล้วมาจากหลักคิดที่เป็นร่องรอยของพุทธศาสตร์ทั้งนั้นเลยนะที่เขาเรียกอะไรดีอะเป็นเส้นชัยเป็นนำร่องเป็นแสงเทียนสองทางนะครับสุดแต่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวานะฮะแต่ว่าโดยอาม่าเนี่ยต้นทางของเขารู้ไหมฮะเขาเลือกอะไรผมสัมภาษณ์วันนั้นถ้าใครได้ดูสัมภาษณ์นะผมสัมภาษณ์บอกว่าอาม่ารู้จักกับหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับที่อยู่นู่นเลยแถวๆนวมินทร์เนี่ยได้ยังไงอาม่าบอกมีวันหนึ่งอาม่าก็เหมือนไปเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะก็ไปเห็นนักบวชครับนักบวชในนิกายหนึ่งนะครับดูแล้วไม่สำรวมอาม่าก็เลยรู้สึกคือคนที่อายุมากเนี่ยเขาก็ได้บอกได้เลยอาม่ามีตังอาม่ามีฐานะจากการที่ใช้ชีวิตมาแล้วก็ทำมาหากินมาก็เขาเรียกต้องการที่จะตอบแทนให้กับตนเองด้วยการก็เรียกมีความหรือมีที่สงบใจนะครับขึ้นมาบ้างก็เลยเดินทางไปเจอกับนักบวชที่ไม่สำรวมครับพอไม่สำรวมเสร็จอาม่าก็ถอยดิเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองกำลังจะพาใจไปให้สู่ความสงบไงฮะเนี่ยมันเป็นคันลองของชีวิตเลยนะครับใช้ชีวิตมาใช้ชีวิตไปสุดท้ายมีอยู่แค่นี้อาม่าบอกมีแค่นี้ก็คือปุ๊ยไปสงบใจดีกว่าไปเจอนักบวชไม่สำรวมอาม่าได้ฟังเทปนี้เนาะนะก็ไปเจอแล้วก็ผิดหวังนะครับพอผิดหวังเสร็จมันก็เป็นธรรมชาติจัดสรรจริงๆนะก็ไปเจอกับอีกนักบวชหนึ่งที่คิดนอกกรอบอยู่แถวนวมินทร์นะครับก็อะไรนิ่งเรียบสุขุมโอ้ประทับใจเนี่ยฮะคำว่าเนี่ยฮะก็คืออะไรมันคือร่องรอยคือชีวิตเราเนี่ยถามว่าอาม่าคงตกผลึกแล้วอะไรนี่เดาแทนอาม่าว่ามีกับไม่มีคงไม่ใช่ประเด็นสำหรับอาม่าแต่มีมันดีกว่าไม่มีโอเคไหมครับคือคนเต็มทางโลกแล้วนะครับอาม่าก็เจอกับท่านนักบวชอีกท่านนึงเนี่ยที่อยู่แถวๆนวมินทร์อาม่าก็เลยไปถวายเขาเรียกพุทธบูชาเห็นไหมครับก็เที่ยวไปเที่ยวมาก็ซึมซับเอาความเป็นให้เกิดความสงบใจในรูปแบบต่างๆตามที่ในแต่ละที่หรือที่นวมินทร์ท่านได้ให้กิจกรรมไว้ก็สะสมนะครับสะสมอะไรสะสมช่วงเวลาของความสงบใจจนวันหนึ่งก็เอาความสงบใจนั่นแหละมาให้กับคนในตระกูลคนในบ้านก็ลูกหลานก็คือเจ้าของเสียงเมื่อสักครู่นี้ครับเนี่ยเห็นไหมครับเจ้าของเสียงก็ได้รับเห็นได้รับอะไรมันก็คือบุญดีๆนี่เองอ่ะโอ้โหบุญที่อาม่าทำไว้ไงครับแล้วก็มีแกนแห่งปัญญาในการกำกับด้วยเพราะว่าอะไรมันเป็นการคือการพุทธบูชาหรือปฏิบัติบูชาเนี่ยถ้าไปดีมันก็ดีนะครับไปไม่ดีมันก็ไม่ดีไปแล้วเสียเลยก็มีไปดีๆเนี่ยนะฮะแล้วเสียเลยนั่นก็มีไปไม่ดีก็ยิ่งเสียเขาอีกแล้วจะไปยังไงทีเนี้ยก็ไปหาฟังเอาใน YouTube บ้านเรา .tv นะครับว่าไอการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนปฏิบัติธรรมมันควรจะเป็นอะไรซ้ายขวาหน้าหลังเสร็จสับอาม่าก็เลยลาก
จ้าของเสียงมาเจ้าของเสียงก็มาเสร็จปุ๊บก็นะครับผ่านไปก็คือความถี่สูงช่วงสั้นก็คือความทุกข์หนักใครไม่เคยเจอนะครับสำหรับสภาพผู้หญิงนะครับเพศแม่นะครับเนี่ยที่ฟังอยู่นี่ก็มีเพศแม่ที่มีความทุกข์อย่างแสนสาหัสเหมือนกันนี่อยู่แถวนู่นแหละทางปริมณฑลนะฮะแถวนครปฐมนะครับเนี่ยผมว่านะช่วงเขาเรียกร่องรอยของตะกันที่เป็นตะกอนนอนก้นในชีวิตจริงที่เจอมรสุมแล้วก็มาฟื้นตัวสำหรับช่วงวัยทำงานเนี่ยแล้วก็มาสะสมจนถึงช่วงวัยตอนปลายเนี่ยแหละครับคือสุขภาพมันเอาไม่ออกครับก็บอกแล้วไงว่าพลังงานบริสุทธิ์ที่แรงสุดนะฮะดีสุดเข้มข้นสุดอัตเลเจนมากสุดก็คือเดือนขวบปีพอเข้าปีนี่คือบอกให้เลยครับสะสมพลังงานบริสุทธิ์แบบเต็มขั้นนะครับตั้งแต่ถ้าปีนะก็คือตั้งแต่อายุ13อ่ะมันจะเริ่มดาวลงครับดาวลงตามอะไรดาวลงสภาพแวดล้อมนะฮะตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ออกท้องแม่จนมาถึง13ปีนั่นแหละ12ปีเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่โอ้อยากจะบอกเลยว่าสำคัญมากนะครับผมต้องบอกว่าตอนฟิวชั่นของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสำคัญนะครับถ้าหากว่าได้สัมผัสกับพลังงานบริสุทธิ์นะครับแล้วก็มีฟิชชั่นแล้วพอฟิชชั่นเสร็จปุ๊บก็สัมผัสพลังงานบริสุทธิ์ตอนที่เราอยู่ในท้องแม่นะฮะหลังจากนั้นพอออกมาก็ตัดสายสะดือก็ให้พลังงานบริสุทธิ์ตัดสายสะดือพอตัดสายสะดือเสร็จก็เป็นหน้าที่ของพ่อของแม่ในการที่จะต้องประกบซ้ายขวาเลยเพราะจะแก้คำนี้ครับจะแก้คำว่าเหงาและก็แก้คำว่าเรียกร้องความสนใจเอ๊ะทำไมเด็กโตมาต้องการการยอมรับต้องการเรียกร้องความสนใจพอทำไม่ได้ไม่มีความสามารถไปประกวดไปแข่งขันไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่นเพื่อไปตามความฝันรู้ไหมเขาทำอะไรเขาก็ไปตามไอดอลไงครับเห็นไหมฮะพอไปตามไอดอลก็ไปเจอกับกลุ่มค้าขายอีกไงเห็นไหมไปเต้นตามเขาไปกินตามเขาไปนอนแบบเขาไปใช้ชีวิตแบบเขาไปก๊อปปี้เขานั่งหนักเข้าทำสัญญกรรมให้มันเหมือนเขาไปเลยแล้วตัวเองอยู่ไหนอะเห็นไหมครับนี่ฮะเห็นไหมฮะสองคำครับคำว่าเหงากับการต้องการยอมรับก็คือการเรียกร้องความสนใจเพราะฉะนั้นจึงต้องการให้คุณพ่อคุณแม่นะครับกอดประกบซ้ายขวาเลยครับถึงได้บอกว่าการวางแผนการเกิดเนี่ยเพื่อให้เกิดการมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงเนี่ยประสิทธิภาพสูงก็เรื่องของพลังงานบริสุทธิ์คุณภาพก็คือเรื่องของการที่พ่อแม่จะต้องให้ความรักความอบอุ่นนี่แหละครับไอ้ครัวว่าเหงานี่แหละมันคือขาดความอบอุ่นไอ้ตัวเรียกร้องความสนใจหรือต้องการการยอมรับจากคนอื่นนี่แหละครับก็แสดงว่าช่วงวัยของเราไม่ได้ถูกคุณพ่อคุณแม่เติมเต็มครับดูลูกสาวของนาลูกของเนตาลีเกลโพว่าพูดได้สี่ภาษาเห็นไหมครับพ่อแม่เขาอยู่กันตลอดแล้วพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงก็ไปฝากญาติครับไปฝากปู่กับย่าปู่ย่าเป็นสเปนตากับยายเป็นฝรั่งเศสได้มาสองภาษานาตาลีพูดภาษาอังกฤษและพูดภาษาไทยได้มาสี่ภาษาโดยไม่ต้องไปเรียนหนังสือเลยอ่ะเอา เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถามว่าเลี้ยงยังไงให้ลูกเป็นอัจฉริยะโอ้โหง่ายมากมาวันนี้สูตรเดียวมีศาสตร์เดียวเป็นศาสตร์บริสุทธิ์นะครับท่านเคยชินคุ้นชินอยู่กับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ศาสตร์ทั้งหมดที่ว่ามาผมนึกไม่ออกจะนึกได้แค่นี้แหละแต่ว่าตอนนี้มันมีศาสตร์บริสุทธิ์ครับแล้วใช้3พยางค์ด้วย L P E L คือลุงหงอ P คือเพียว E คือ energy จบปะหลังจากนั้นท่านก็มาแชร์ทัศนคติคืออะไรมาปรับทัศนคติเพื่อให้จำแนกหรือแยกแยะแยกย่อยความเป็นปกติที่มันไม่คงที่ที่ท่านคิดว่ามันปกตินั่นแหละเนี่ยให้มันเป็นอะไรให้มันแยกได้ว่าเนี่ยความไม่คงที่มันเป็นอย่างนี้เมื่อมันไม่คงที่พอมันสุดทางของความไม่คงที่เดี๋ยวมันจะไปเจอของความคงที่เป็นแสงสว่างในที่สุดเองนะครับมันก็จะเป็น
สืบเนื่องเพราะอะไรเพราะแก่นแกนของพลังงานผมบอกให้เลยผมเฉลยเลยนะครับ200ปีตอนนี้ถ้าใครอยากจะรีบทำนะครับเต็มทางโลกให้รีบทำแต่ถ้าหมด200ปีผมบอกให้เลยครับประตูปิดครับ ประตูปิดครับก็คือบุฟเฟ่ครับต่อไปถ้า200ปีหมดตอนนี้200ปีท่านยังมีที่ไปอยากกินอะไรท่านก็มากินได้แต่ถ้า200ปีจบครับท่านจะเป็นบุฟเฟ่คือกินตามมีตามเกิดกินตามสภาพการธรรมชาติฟังให้ดีนะครับที่สำคัญ 2,500 ปีกว่าจะมีพลังงานบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาอีก1ครั้ง 2,561 ปีนะครับนี่ผมไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะเสร็จสับเจ้าของเสียงก็พาเพื่อนมาก็นำเรื่องของความประทับใจของทางออกที่ตนเองได้รับถ่ายทอดให้กับคนที่มีทุกข์ก็คือเพื่อนทุกข์นะครับพอให้เพื่อนทุกข์เห็นทุกข์ของเพื่อนก็ให้เพื่อนน่ะจะได้คลายทุกข์แบบที่ฉันได้คลายทุกข์ก็เลยบอกเพื่อนเลยเฮ้ยเธอมันเป็นอย่างนี้ว่ะเฮ้ยเธอมันเป็นอย่างนั้นว่ะแล้วผมประทับใจมากนะในฐานะที่ผมทำหน้าที่ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คืออะไรรู้ไหมฮะเจ้าของเสียงเขาก็นำหลักคิดหลักการไปปฏิบัติจริงก็ได้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเนี่ยฮะก็แสดงว่าเป็นคนที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อคือเหยียบขี้ไก่ได้เต็มเท้าเลยถ้าพูดภาษาเพื่อนๆนะครับก็คือเต็มตีนก็แสดงว่าเจ้าของเสียงเป็นคนที่ถ้าคิดแค่นี้บอกให้เลยไม่มีทางอับจนครับไม่มีทางจนเอาคำว่าจนอย่าไปคิดว่าเรื่องของรวยจนนะครับไม่ใช่นะฮะผมบอกเลยว่าคนอย่างนี้นะครับคนคิดแล้วทำอ่ะมันจะไม่จนหนทางครับเลี้ยงลูกมีลูกโอ้ยเดี๋ยวก็พากันเจริญแบบหูดับตับไหม้อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะพาลูกอาม่าเขาพาหลานมาล่าสุดเข้ามากันกี่คนรู้ไหมฮะตอนแรกที่น้องเจ้าของเสียงเข้ามากัน5คนเองมั้งหนักๆเข้าพามาทั้งตระกูลในไฟล่ำในช่วงนั้นเท่าไหร่อ่ะ8คนใช่หรือเปล่าน่าจะ8แล้วก็ตามมาอีกแล้วก็มีครอบครัวเพื่อนอีกเห็นไหมฮะคนที่เขารับได้กันทั้งตระกูลเนี่ยโหแสดงว่าเขานี่บ้านผมรับได้กี่คนมีแม่มีน้องมีอยู่3คนอะนอกนั้นก็ได้หางๆไปนี่เขารับกันทั้งขอโทษนะฮะโคตรวงครับคิดดูดิอย่าลืมนะว่ามันมีที่มานะผมบอกว่าอาม่าไปเดินสวนลุมนะเนี่ยสวนสาธารณะเท่านั้นเองนะแล้วไปเจออะไรเจอนักบวชไม่สำรวมเห็นไหมครับต้องการไปสงบใจแต่ไปเจอภาพบาดตาบาดใจโดยปัญญาความรู้สึกนึกคิดอาม่าก็ไม่ได้ไปด่านะฮะไม่ได้ไปตำหนิไปว่ากลับบ้านเฉยเลยแล้วก็ไปวันหนึ่งก็ไปเจออีกนักบวชหนึ่งก็เออสำรวมใช้ได้นี่คือโหทั้งบุญพาวาสนานำส่งนะครับแล้วมันก็ส่งมาถึงหลานตอนนี้ก็เหลนแล้วเนี่ยเดี๋ยวไอ้สองตัวซึ่งเป็นลูกของเจ้าของเสียงเนี่ยนะครับมีความดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะครับก็นี่ก็คือเรื่องเล่าสำหรับการแตกประเด็นของบุคคลที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับพลังงานโดยสุดนะครับผมก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบว่าผลของพลังงานบริสุทธิ์นี่มันยิ่งใหญ่และมหาศาลมากนะครับผมพูดไม่มีสคริปต์นะฮะแล้วก็ไม่ได้มีโพยแล้วก็สืบเนื่องนะครับเสียงก็ไม่ตกนะฮะแค่คัดจมูกนะฮะจุดนี้แหละครับเป็นจุดเล็กๆถึงบอกว่า 1% ของอะไรก็ได้ที่บริสุทธิ์ 1% เขาจะขยี้ 99% เองแต่ถ้าไปเจอฟังให้ดีไปเจอที่ไม่บริสุทธิ์แม้แต่เพียง 1% ชีวิตก็จะอยู่แต่ในวังวนจนหาที่สุดไม่ได้และไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนู่นยิ่งพูดคนยิ่งเข้ามาผมควรจะจบเพียงเท่านี้เพราะว่าท่านจะได้พักผ่อนนะครับไม่ต้องอะไรมากก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมและรับฟังและก็ติเข้ามาด้วยนะครับสำหรับเรื่องเสียงและก็เรื่องภาพผมมิสเตอร์ไททันแมนก็พยายามที่จะ
ได้ทุกช็อตทุกมุมทุกภาพทุกภาษาทุกเสียงที่เป็นลุงหงอกแล้วก็งานของลุงหงอกทั้งหมดนะฮะให้นำสู่สายตาของทุกท่านเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นประโยชน์ในมุมใดมุมหนึ่งที่ท่านได้ติดตามนะครับแล้วก็ได้อรรถรสครบถ้วนเพื่อท่านที่จะไปต่อยอดทางปัญญาเอาไปแชร์ทัศนคติจะทางตรงแล้วทางอ้อมหรือเรื่องสุขภาพหรือทางด้านของทฤษฎีในการปฏิบัติตนนะครับให้เกิดเป็นมรรคผลจนเป็นที่ประจักษ์แก่ตัวตนของท่านเองและเกิดความมั่นใจแล้วก็รักษาตัวเองได้เนี่ยผมจะบอกว่าเดี๋ยวท่านก็จะทะลุโลกได้เองทะลุดวงอาทิตย์ได้ทะลุแกแล็กซี่ได้ฟังลุงหงอกก็จะมันและเพลินเอ้าเออเราก่อนมกราปี37ก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ว่าจะไปรอแต่หลัง37ตามที่ลุงหงอกว่านะเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าไม่มีก่อน37มันจะมี37ได้ไงเออมันก็ต้องมี36 35 34 32 33นะครับก็ตรงนี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ติดตามชมนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ LINE ID 22.7 ถ้าหากว่ามีความทุกข์ในเรื่องของทางกายก็คือเรื่องเจ็บปวดบึงบึงเบอร์ชานี่แหละและหรือถ้ายังไม่เป็นก็อย่าไปคิดว่าเออรอเป็นแล้วค่อยมาถ้าคิดว่ามันมีประโยชน์ในเชิงป้องกันก็มาก่อนหย่อนที่มันจะเป็นไม่ใช่เขินเก้อหรือไม่เอาไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เรียนรู้ไม่แชร์มันก็ไม่เห็นโลงศพไม่หลังน้ำตานะครับก็แค่นั้นเองส่วนทางใจทางใจก็คือกลุ่มของช่วงวัยทำงานช่วงวัยรุ่นวัยทำงานเอาจากประสบการณ์ก่อนวัยทำงานคือวัยรุ่นมาใช้จริงในชีวิตจริงในเวลาทำงานมันได้ผลมันเอาตัวรอดได้ไหมมันสร้างอาชีพได้เป็นอย่างมีความมั่งคั่งในเชิงของปัญญาไหมมันสร้างรายได้ให้มากพอที่จะตอบสนองต่อความต้องการในช่วงวัยทำงานไหมและหรือดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมเนี่ยดูแลตัวเองได้ดูแลคนอื่นได้ไหมเหมือนผมเนี่ยผมดูแลตัวเองได้ไหมดูแลคุณแม่ได้ไหมนะฮะก็มาเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าพลังงานบริสุทธิ์มันต่อมนุษย์นะฮะมันเท่ากับมนุษย์มันไม่ใช่ต่อการป่วยนะครับอย่าไปรอครับมากระตุ้นเนี่ยกระตุ้นทีเดียวก่อนเถอะนะอย่าไปคิดว่ามันไร้สาระนะครับมากระตุ้นก่อนวันนี้วันหน้าวันไหนๆมันไม่ได้ถูกใช้ก็แล้วไปแต่ถ้ามันเจอทางตันเมื่อไหร่เนี่ยจะมาร้องว่ารู้งี้รู้งี้นะ ใช่ไหมรู้งี้รู้งี้และหรือโหถ้ารู้มานานแล้วถ้าผมเจอบ่อยมากเลยทุกวันเนี้ยโอ้โหนี่ถ้าเจอลุงหงอกตั้งนานแล้วนะไม่เป็นงี้หรอกโอ้โหลุงงี้มาหาลุงหงอกตั้งนานแล้วนี่เป็นอย่างนั้นไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็จึงเน้นย้ำว่าพลังงานบริสุทธิ์เหมาะสำหรับถ้าเป็นผมนะนู่นเลยครับตั้งแต่การเกิดครับพอเกิดไปแล้วมันเป็นทุกข์เกิดไปแล้วมันไม่คงที่ก็คือเกิดตัวเราเนี่ยการเกิดไม่ต้องไปคิดไกลลุงหงอกบอกว่า before big bang เอาเรานี่เอาตั้งแต่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่เกิดเรามาเนี่ยครับง่ายสุดมันพอที่จะละเมียดความรู้สึกไปในจุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของความคิดได้แต่ถ้าเราไปเริ่มต้นของความคิดที่มันเป็นความรู้สึกที่มันรู้สึกไม่ได้เราก็จะไม่สามารถหาที่มาของจุดยืนได้เลยหาความรู้สึกที่ยืนเลยไม่มีที่ยืนเลยลุงหงอกก็บอกมันคิดไม่ได้มันเอาไม่ได้ยิ่งไม่คิดยิ่งไม่ได้แล้วจะคิดแล้วจะยังไงหนักๆเข้าบอกว่ามันไม่เข้าใจไม่ได้เอ้าพูดทำไมอ่ะพูดแล้วให้แบบไม่เข้าใจไม่ได้เอ้ยนี่ลุงหงอกก็จะมีช่องทางที่3ถ้าใครได้ฟังบ่อยๆนะถ้าใครนึกไม่ออกก็ไทเทิลก็จะมาย้ำชัดว่าเฮ้ยก็ความรู้สึกไงนะครับความรู้สึกของตรงกลางระหว่างเข้าใจไม่ได้และไม่เข้าใจมันมีความรู้สึกของเรานะครับซ้อนอยู่ในเหรียญ2ด้านก็คือเหรียญที่3คือความรู้สึกนี่แหละเพราะฉะนั้นยืนหยัดความรู้สึกนะครับแล้วเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้สึกพลังงานบริสุทธิ์หรือแชร์ความรู้สึกอย่างใหม่แล้วไปแชร์ของเก่าของท่านยิ่งอายุน้อยเท่าไหร่ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงสำหรับค่ำคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์จ้า